โอเคอันนี้หลายคนเห็นแคปชั่นแล้วอาจจะงงว่าอ้าวทำไมกลับมาเป็น week 1อีกแล้วแล้วก็มี week 1คลิปเดลิเวอรี่ไม่ใช่หรอก็คือหลังจากที่เราที่ผมได้ทำการซ้อมแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองหลังจากการซ้อมครั้งที่แล้วทั้งท่าเดดลิฟต์เบนช์เพรสจริงมีสควอทด้วยแต่ว่าสควอทวันผมไม่ได้เอาวิดีโอมาอัดนะครับรู้สึกเลยว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเล่นสเตรนท์เทรนนิ่งนะครับหมายถึงว่าสเตรนท์เซตช่วงสเตรนคือโปรแกรมที่เราเล่น 4-6 ครั้งในเวทเวนที่ 75% ประมาณแต่ว่าผมก็เลยโอเคขอรีเซ็ตใหม่กลับเป็นวีค1ใหม่เลยครับแต่ว่าผมเริ่มใหม่ที่ไฮเปอร์โทรฟี่สเตรนท์ไฮเปอร์โทรฟี่เฟสใหม่เลยคือเวทเวนเนี่ยกลายเป็น 6-10 ทีแทนละก็คือรีเซ็ตใหม่เพราะรู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองมัสเซิลแมสยังไม่พอในการที่จะฝึกสเตรนมากขนาดนั้นก็โอเคกลับมาเริ่มใหม่อีกวันอ่ะก็กลับมาเริ่มด้วยท่าเดิมนะครับเดดลิฟต์เดดลิฟต์นะครับฝึกโดยไม่ใช้เข็มขัดก็เริ่มมาที่405ปอนด์หรือว่า183.7 กิโล 9 เวท 9 เวทนั่นเองมาฝึกเพื่อจะ build muscle ทั้ง muscle แล้วก็จริงๆก็มี strength ด้วยนะครับไม่ใช่เรา build แต่ muscle เนี่ยแล้วก็ทั้ง build muscle แล้วก็ฝึกอันนี้ทั้งหมดได้ทั้งหมด5เซต9ทีจะเป็นการฝึกเขาเรียกว่า GPP นะฮะ General Physical Preparedness ก็คือความอึดด้วยนักการนั่นเองนะฮะแล้วก็เยอะแยะมาแล้วก็ต้องคอมพลีทให้หมดผมก็พยายามจริงๆพยายามไม่พักนานมากพยายามพักระหว่างเซตประมาณ5นาทีแต่ทุกเซตพยายามใส่จนหมดเลยก็เสียฝึกทั้งฟิตเทรนฝึกนะฮะแฮมสตริงแบ็คนะฮะทั้งแผนเลยก็เพราะว่าเป็นตัวที่เราไม่เก่งพอก็การเดินลึกครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูเรียกเซตต่อไปว่ามันจะเริ่มเขาเรียกว่าหนืดนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถ complete 9เรปได้ในทีเดียวนะอาจจะเป็น8ครั้งแล้วก็เพิ่มอีก1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างจะคือ intensity เนี่ยกับ volume เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเลยคือทั้ง high intensityไฮเวอร์ลุ่มแต่ว่าเวทเวนอยู่ที่เขาเรียกอะไรช่วงไฮเปอร์โทรฟีนะครับก็คือตอนนี้ผมจะสร้างมัสเซิลแมสแล้วก็อันนี้จะออกกึ่งคาร์ดิโอด้วยนะครับเหนื่อยมากๆเลยแต่การเซตนี่เหนื่อยหยดเป็นแผลนะนี่เดี๋ยวจะมาดูผลที่ผมบอกว่า8บวก1ก็คือได้ทั้งหมดแค่8ทีติดต่อกันนะแต่ว่าไม่สามารถคอมพลีท9ได้ทั้งหมดก็พยายามฝืนนิดนึงนะฮะคือเทรนนิ่งมันควรจะ it's supposed to be difficult มันควรจะยากนะครับมันควรจะ challenge เรานะครับว่าเราควรจะเราจะทำได้ไหมนะก็ดูดีนะคือนะครับทุกเวฟเนี่ยผมจะพยายามเป็นใช้รีเซ็ตหมดเลยนะครับรีเซ็ตคือว่าไม่เขาเรียกอะไรทัชแอนด์โกมาเริ่มใหม่ทุกครั้งนี่เลยแค่8ทีแล้วครับว่าโอเคเฮ้ยอยากจะขอเพิ่มทีนึงเอาให้มันได้9ตามที่เราคิดเอาไว้นะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็พูดถึงเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับที่ว่าเราควรจะวิเคราะห์ตัวเองบ่อยๆครับว่าเฮ้ยโปรแกรมเนี้ยเราเริ่มมาแล้วอาจจะเริ่มมาครึ่งทางแล้วเริ่มมาสองสัปดาห์สามสัปดาห์มันเวิร์กกับเราหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไปแล้วก็ฝืนทู่ซีมันบาง
ทีมันไม่เวิร์กพอเราวิเคราะห์ใหม่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยเราขาดอะไรมันจะดูเหมือนผมตัวใหญ่แต่อันเนี้ยจะอ้วนนะครับคือว่ารู้เลยว่ามัสเซิลแมสเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะฝึกสเตรนท์เสร็จไปจนจบได้ก็เลยโอเคมาฝึกตัว GPP แล้วก็ Hypertrophy ขึ้นมาพวกนี้จะเป็นฐานให้เรานะครับเป็นฐานให้เราไปจนสุดนะครับเขาเรียกเหมือนกับเหมือนพีระมิดนะพวกนี้ก็จะเป็นเบสยิ่งเบสเราแน่นเบสเราดีเนี่ยทีนี้มันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นใช่ไหมนะครับใน powerlifting เนี่ยทั้ง size strength technique มีผลหมดนะครับอยู่ที่เราจะเลือกดูแต่ทุกอย่างต้องไปควบคู่กันนะครับมีเซตที่5ได้7ทีแล้วที่8พยายามลองให้ครบที่เราคิดไปแล้วเอ้มาต่อที่ accessory นะครับเล่น3เซตเซตละ7ทีนี่ก็ beltless เหมือนกัน deficit เดี๋ยวเราอย่างที่รู้กันว่าช่วย build จังหวะล่างสุดนะครับของ deadlift นะครับจังหวะ off the floor เพราะว่ามันทำให้เราต้องก้มลงไปมากขึ้นแล้วก็ใช้ขาใช้คอเนี่ยถีบลงไปมากขึ้นจะช่วยเพิ่มแรงส่งได้มากไม่ใช้เข็มขัดเหมือนเดิมมาถึงคอร์สเดดลิฟต์นะฮะนี่ผมก็จะแบ่งเป็นสองท่ามีมิดชินพอร์สแล้วก็มีเลเวลพอร์สคือประเด็นของการพอร์สเนี่ยคือการสร้างเอ็กซ์โพซีฟจากระดับที่เรารู้สึกว่าเริ่มติดมีคนที่โอเคเอ็กซ์โพซีฟขึ้นมาได้ก็จะเริ่มติดกับช่วงเข่านะช่วงใต้เข่าช่วงเหนือเข่าสปีดของบาร์จะเริ่มตกแล้วแล้วก็สามารถใช้คอร์สเนี่ยหยุดที่จังหวะนั้นนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มความแข็งฝึกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จังหวะที่เราพอสเนี่ยพอสตรงนี้ปุ๊บจังหวะขึ้นเนี่ยเอ็กซ์โพซีฟพยายามคอมพลีทให้เร็วที่สุดนะครับนะขึ้นไปอันนี้ใช้แค่เดี๋ยว100กิโล102กิโล build left แล้วก็ deficit เปลี่ยนเทนเลอร์ก็คือเหมือนบ้าเวลครับแต่ว่าเรามา reset ที่พื้นทำให้เราไม่ได้ใช้ momentum แล้วก็ฝึก explosive ของ upper back นะครับตอนนี้วีคนี้ก็เท่า